Early Bird นะครับสั่งจองตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15มกราคมนี้จะได้ในราคา 5,999 บาทโอ้โหโคตรคุ้มจากการที่แบงค์ไปทดสอบมาหรือจากการที่ตั้มไปทดสอบมาในการเล่นเกมก็ตามหรือการใช้งาน 5G กับชิป Dimensity 800มันสามารถจัดการระบบระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ใช้งาน 5G ได้ยาวนานซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เราควรคำนึงกันนะกลับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบการพรีวิวมือถือ 5G ที่คุ้มค่าที่สุดในจักรวาลนี้ครับนั่นคือ Redmi Note 9T นั่นเองตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมนั่งดูสเปคแล้วยิ่งไปดูโปรโมชั่นเนี่ยโอ้โหมันคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงใครที่ชอบเล่นเกมนะครับเน้น 5G ประหยัดพลังงานอยู่ได้ทั้งวันเน้นสายโซเชียลเสพมัลติมีเดียคุณจัดไปได้เลยครับเพราะว่าราคาเปิดตัวมาแค่ 6,999 บาทใน RAM 4 Storage 64ส่วน RAM 4 Storage128นั้นราคาอยู่ที่ 7,499 ไอ้ตัวที่ถูกที่สุดนะ RAM 4 ROM 64 อยู่ที่ 6,999 ใช่ไหมแล้วเขายังมีโปรโมชั่นพิเศษ Early Bird นะครับสั่งจองตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15มกราคมนี้จะได้ในราคา 5,999 บาทโอ้โหโคตรคุ้มแล้วก็ตัว128เนี่ยจาก 7,499 ใช่ไหมจะเหลืออยู่ที่ 6,599 บาทคุ้มจริงๆครับหน้ากล่องเขาเขียนว่า 5G connectivity นะฮะ will very based on local operator capabilities นะฮะวางขายด้วยกัน2สีสีที่ผมได้นั่นก็คือ nightfallback เป็นสีดำนะครับ RAM 4 Storage 128เลยก็คือตัวท็อปเลยที่ได้มานะครับแล้วก็อีกสีนึงที่เขาวางขายก็คือ DebrugPurple นะครับก็น่าจะเป็นสีนี้ตามกล่องนะครับฟลิปนี่ Design by Redmi มานี่ตัวเครื่องเรานอนงามๆมันก็แกะแงะออกมาครับปั๊บปุ๊บอีกงานนี้นี่ก็คือสี Night Fall Black ลองมาก่อนโว้วฝาหลังเป็น texture แบบจุดๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทั้งฝาเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่เกิดรอยนิ้วมือคือมันอาจจะเกิดแต่มันน้อยมากๆซึ่งอันนี้คือจุดที่ดีนะครับจุดที่ดีไม่มีรอยนิ้วมือแล้วก็เขาบอกว่ามันกันพวกละอองน้ำเลยนะก็จะเป็นฝาหลังแบบเป็นคาร์บอนโพลีโมเนตนะพลาสติกอะ Redmi เนี่ย Made in China แล้วก็มี 5G ตรงนี้เนาะประมาณนี้เลนส์กล้องก็จะเป็นแบบคล้ายๆพวกโปโค่เนาะรูปทรงก็เพียวบางดีปึ๊บมีเคสมาให้ด้วยแล้วก็มีคู่มือของพี่ปวุญจินนะฮะดูของในกล่องแกะมานี่ที่ชาร์จได้เป็น 22.5 วัตต์นะเพราะว่ามีเนี่ยชอบแถมแบบอะแดปเตอร์ที่มันเกินตัวที่มันรองรับคือตัวมันเนี่ยรองรับ18วัตต์นะครับแต่อะแดปเตอร์มีจะแถมมาเกินซึ่งถ้าเกิดคุณเอาอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยไปชาร์จกับไอ้อย่างอื่นที่มันรองรับเกินกระแสไฟ18วัตต์ก็จะชาร์จได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นั่นให้มาที่ 22.5 วัตต์ครับโอ้โหตบมือครับโอ้ยให้มาเยอะจริงๆครับให้มาเยอะนะครับแต่ว่าเป็นธรรมดาที่เสี่ยวหมี่จะไม่แถมหูฟังอยู่แล้วคุณอยากได้หูฟังคุณภาพดีคุณก็ต้องไปซื้อเอานะครับอย่าเรื่องมากแล้วก็มี USB C เส้นหนึ่งสิ่งที่คุณต้องซื้อเพิ่มนะครับก็มีฟิล์มกันรอยนะหรือหูฟังแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาก็คือเคสนะครับเคสก็เป็นแบบว่าไม่ได้บางมากนะครับไม่ได้บางมากเหมือนเจนก่อนๆเป็นแบบหนามาแล้วนะครับซึ่งใส่ปุ๊บมันก็ประมาณนี้ฮะผมถือว่าจับดีกว่าเดิมนะครับถึงแม้ว่าขนาดจะมีขนาดที่หนาแล้วก็เคสเนี่ยมันจะเข้ามาโปรเทคค่อนข้างดีเลยหูฟังอะไรครบกันนะนี่ Redmi โอ้พาเนลหน้าจอแบบดำเลยนะเพราะว่านี่ผมเปิดหน้าต่างนะครับผมแกะออกก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนตัวนี้รองรับแบบ 5G Dual ก็คือทั้ง2ซิม MIUI 12นะครับรองรับภาษาไทยนี่ไงฮะ Wi-Fi แบบ 5Gมอเตอร์สันก็พอใช้ได้นะครับไม่ได้ดีเพราะว่าราคานี้เนาะมาดูตัวเครื่องครับตัวนี้เนี่ยมีขนาดของความบางหรือความหนาเครื่องอยู่ที่ 9.2 มิลก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปเรื่องรูปทรงที่มันโค้งแบบนี้ไงมันเลยรู้สึกว่ามันไม่หนาไปนะหนัก199กรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ 6.53 นิ้วแบบ Full HD CPU ตัวนี้นะครับเป็น Dimensity 800หน้าจอไปแล้วมาดูตัวเครื่องก็อย่างที่บอกครับมันก็จะแบบมนๆแบบนี้เนาะด้านบนเนี่ยเขาไม่ทิ้งเลยนะก็คือเขามี IR Blaster สั่งอินฟราเรดแบบเปิดแอร์ปิดแอร์คุณแอดเข้าไปได้นะครับตัวนี้มีลำโพง2ตัวด้วยกันในราคาขนาดนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับมีลำโพงแบบ Dual Speaker มาให้ด้วยแล้วก็มีไมค์ตัวนี้ตัวหนึ่งด้านบนก็จะเป็นเหมือนตัวท็อปๆแต่ว่าตัวนี้ใช้วัสดุที่ลดลงมาเนาะก็ตามราคานะครับก็ด้านข้างนี้มีเพิ่มเสียงลดเสียงงานประกอบก็แน่นหนานะแน่นกลมเกลียวกลมกลืนดีนะฮะแล้วก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตรงนี้มีลำโพงอยู่ทางด้านขวามือซึ่งเราจับแบบนี้ได้เลยแล้วก็มี Type C นะครับรองรับการชาร์จด้วยระบบ18วัตต์มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีหูฟังแจ็ค 3.5 มิล
ส่วนด้านซ้ายมือมีเป็นถาดซิมตัวนี้เนี่ยรองรับเป็น Triple Slot ด้วยนี่ฮะ Triple Slot จริงๆนะครับใส่ TF Card ได้1อันแล้วก็2ซิมนี้เขาบอกว่ารองรับแบบ 5G ด้วยโอ้โหใส่มาให้เต็มเลยแล้วก็มีกล้องหลังเป็นอย่างนี้อันนี้มันเหมือนมันจะมีเส้นแบบขีดๆเรียงๆกันเยอะๆครับในตัวเงาๆอ่ะจะเป็นเส้นขีดๆอ่ะหมุนๆอยู่แล้วก็กล้องเนี่ยไม่นูนมีนูนมาแค่นี้เล็กๆซึ่งใส่เคสแล้วก็ไม่ติดอะไรมีทั้งหมด3เลนนะครับเป็นเลนหลักใน48ล้านพิกเซล f1.8 นะครับเลนเดฟก็จะเป็น2ล้านพิกเซล f2.4 แล้วก็เลนมาโคร2ล้านพิกเซล f2.4 นะครับจะไม่มีเลนอัลตร้าไวด์นะครับแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนบอกว่าทำไมไม่ใส่เลนอัลตร้าไวด์มาคือแบบราคาเท่านี้เนี่ยได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วผมคิดว่าถ้าใส่เลนอัลตร้าไวด์มาก็คุณภาพมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่คนก็อาจจะบ่นอีกนะครับเขาบอกว่าในตัวของเขาเนี่ยมีการตรวจจับอุณหภูมิ7จุดนะครับแถวๆเนี่ยจะมีประมาณ 5-6 จุดนะครับแล้วก็มีด้านล่างตรงแบตเตอรี่จุดหนึ่งอันนี้มันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยเรื่องการจัดการความร้อนที่ดีขึ้นนะครับเพราะเวลาถ้ามันตรวจจับความร้อนได้เนี่ยมันก็จะไปสั่งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจากการที่แบงค์ไปทดสอบมาหรือจากการที่ตั้มไปทดสอบมาในการเล่นเกมก็ตามหรือการใช้งาน 5G กับชิป Dimensity 800มันสามารถจัดการระบบระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ใช้งาน 5G ได้ยาวนานซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เราควรคำนึงกันนะเพราะว่า 5G เดี๋ยวนี้มันแบตหมดเร็วใช่ไหมในตัวท็อปที่เราเคยเห็นกันเนี่ย iPhone ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแล้วตัวนี้เขาบอกว่ามันมี NFC มาให้ด้วยนะครับแต่จอมันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากนะเนี่ยผมปรับมาตั้งเยอะละจอไม่ได้สว่างอะไรมากครับ NFC มีมาให้แน่นอนนี่เห็นไหมไม่กักเลยนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกก็คือการใช้นวัตกรรมในการผลิตต่างๆซึ่งจอตัวนี้เป็นดอทดิสเพย์นะครับเป็นดอทดิสเพย์แต่แบรนด์อื่นเขาจะเรียกว่าพันช์โฮแต่ว่านี่เป็นดอทซึ่งการเจาะรูลงไปในจอในราคาเด็ดเท่านี้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเสพคอนเทนต์มันจะไม่บังนะครับยกเว้นการเล่นเกมใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่าไม่มีรูกล้องอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราจะแคสแล้วเราจะอัดหน้าเราไปด้วยมันก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามือมันจะไปบังเดี๋ยวเรามาดู Netflix กันครับว่าเขารองรับอะไรกันบ้างเราอัปเดตก่อนจริงๆเดี๋ยวนี้ Xiaomi เนี่ยมีมาตรฐานที่เป็นสากลมากขึ้นการใช้งาน Netflix L1 ก็ตามหรือแม้กระทั่งเรทราคาที่ประหยัดเนี่ยจะรองรับ HDR ซึ่งหาได้ยากมากๆนะครับจอสีมันดำฟิตเลยนะแต่ความสว่างเนี่ยผมว่าอยากให้มันสว่างกว่านี้หน่อยเอาจริงไม่ถ้าไม่ใช้กลางแดดอะไรจริงผมว่าพอเนี่ยดูสีของจอครับดำปึ๊ดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูตัวนี้รองรับแบบ L1 เลยนะครับผมเทสให้แล้วนะครับเป็น 1920x1080p เต็มความละเอียดโอ้โหตบมือครับแม่สเปคจัดมาเต็มจริงๆคือเหมาะกับการเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเล่นเกมก็ตามการใช้งาน 5G นะครับใช้ได้เลยแต่ว่าข้อจำกัดคือเขาจะไม่มีกล้องอัลตร้าไวด์ซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมนะครับหรือท่านวิศวกรทั้งหลายไปว่าถ้าเขาใส่มามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้แต่ประสิทธิภาพมันคงจะไม่ดีเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนักเดี๋ยวเราจะมาลองเทสลำโพงกันเขาบอกว่าลำโพงมันออกคู่แล้วลำโพงเสี่ยวหมี่หรือลำโพงหมี่ลำโพงเรดมี่เนี่ยทำลำโพงในราคาประหยัดมาดีมากๆจนผมนี่ตกใจออกสองข้างจริงครับโอ้โหลำโพงนี่ยอดเยี่ยมเลยครับดีมากๆครับราคานี้โอ้โหคุณได้ลำโพงคู่ในราคานี้ 5G จังฮะฟังเพลงโกไผ่โกเล้งครับอันนี้เปิดสุดนะผู้มากับลูกสองผู้ใหญ่บ้านครับยำเพลินยำไปยำมายำแล้วก็ต้องมายำอีกโอ้ยอมจริงๆครับคุณโกไผ่ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกัน Redmi Note 9T แล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ Redmi 9T นะครับตัวนี้จะเป็นแบต 6,000 จะแบบโหแบบใช้งานทั้งวันถ้าใครจะเน้น 5G ในราคาที่โคตรคุ้มเนี่ยแนะนำนะครับแล้วก็ชิป Dimensity 800เนี่ยในราคาแค่นี้มันไม่มีแล้วนะครับก่อนไปเดี๋ยวเราลองถ่ายกล้องหน้าอยู่นะครับกล้องหน้านี่13ล้านนะแต่ผมว่าเขาไม่ค่อยได้เน้นหรอกเป็น HDR แล้วกันก็พอได้นะครับเอ้ยแต่ซอฟต์แวร์เขาประมวลผลแบบหล่อยนะดีอยู่ก็พอได้ครับวิดีโอได้ยังไงมั่งโอ้ถึง 4K 30เลยเหรอแต่ก็จะมีเลนเดียวเนาะมีเลนเดียวกล้องหน้าวิดีโอได้เท่าไหร่เป็น 1080p 30นะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเฮียอะไรครับขอขับ BM หน่อยตัวนี้ก็ UHF ก็เก็บได้รวดเร็วเพราะมันเป็น UHF 2.2 ด้วยนะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเฮียอะไรครับขอขับ BM หน่อยก
ก็ภาพก็จะยุ่ยๆนั่นหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มๆกันว่าเป็นยังไงจะมีอัปเดตมาแก้หรืออะไรเนาะสำหรับวันนี้ผมและ Redmi Note 9T 5G นะครับรองรับ 5G ในราคาแค่นี้เองนะครับพูดราคาใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับก็คือเปิดราคามา RAM 4 Storage 64เนี่ย 6,999 นะครับ RAM 4 Storage 128อยู่ที่ 7,499 สั่งจองในโปรโมชั่นเนี่ยเหลือ 5,999 กับ 6,599 เท่านั้นซึ่งถือว่าถูกมากๆนะครับในตัวเริ่มต้นนี้ก็แนะนำเลยเป็นมือถือ 5G ที่โคตรคุ้มมากๆในราคานี้สำหรับวันนี้ผมและ Redmi ทั้ง2ตัวต้องขอลากันไปก่อนเพราะเราหิวข้าวซะเหลือเกินครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ